สนับสนุนโดยดื่มไม่ขับจากสสส.สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับนิวข่าวดึกสุดสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะในค่ำคืนของวันอาทิตย์ค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวข่าวสารที่ทั่วโลกต้องติดตามแล้วก็จับจ้องกันอย่างเรียกว่ากระพริบตาไม่ได้เลยทีเดียวนะคะมีคำสามคำที่เกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่าเป็นจุดเชื่อมโยงของเหตุการณ์ทั้งหมดนั่นคือคำแรกค่ะ Panama Papers นะคะคำที่สองคือ ICIJ แล้วก็คำที่สามก็คือหนังสือพิมพ์ซูดอยเซอร์ใส่ตุงนั่นเองนะคะเรื่องราวของ Panama Papers นั้นก็เป็นอย่างนี้Panama Papers หรือว่ารายงานปานามานะคะก็เป็นการตีแผ่ข้อมูลการถือครองบริษัทนอกอนาเขตภาษาอังกฤษก็เรียกว่า Offshore Company นะคะซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของสำนักกฎหมายที่ชื่อ Mossack Fonseca เป็นบริษัทที่รับจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทนอกอนาเขตที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกค่ะสำนักงานใหญ่ของ Mossack Fonseca นั้นอยู่ที่ประเทศปานามานะคะแล้วก็มีสาขาอยู่42ประเทศทั่วโลกรวมทั้งไทยของเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะฐานข้อมูลดังกล่าวนี่มีขนาดใหญ่มากเลยค่ะคุณผู้ชมมีขนาดความจุของฐานข้อมูลนี้นะคะก็คือ 2.6 เทราไบต์ที่ส่งถึงมือสื่อมวลชนเอกสารทั้งหมดมี 11.5 ล้านชิ้นประกอบด้วยข้อมูลบริษัทนอกอนาเขตทั้งหมด 214,000 บริษัทค่ะโดยการขุดคุ้ยแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่ชื่อว่าปานามาลีกนะคะเป็นความร่วมมือของผู้สื่อข่าวจำนวน370คนจาก78ประเทศทั่วโลกด้วยค่ะราวหนึ่งปีที่ผ่านมาเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามีชายลึกลับคนหนึ่งใช้นามว่าจอห์นโดได้โทรศัพท์ถึงหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่เยอรมันชื่อว่าซุดดอยเซอร์ไซตุงนะคะเพื่อจะส่งผ่านข้อมูลด้วยเหตุผลบอกว่าเขาต้องการที่จะเปิดเผยอาชญากรรมผู้นี้ต่อสาธารณะค่ะข้อมูลนี้ก็เรียกว่าคนได้รับที่ปาดเหงื่ออย่างที่บอกไปเพราะว่าข้อมูลนั้นหนามากเอกสารเยอะมากนะคะไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับมันดีทางนักข่าวของซูดอยเซอร์ไซตุงที่เป็นสมาชิกเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติที่เรียกว่า International Consortium of Investigative Journalists หรือว่า ICIJ ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรด้านข่าวสืบสวนสอบสวนตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาก็เลยส่งเอกสารเหล่านี้ถึงสมาชิก ICIJ ให้ช่วยกันโดยด่วนนะคะเพราะว่า ICIJ นั้นมีสมาชิกเครือข่ายกว่า200คนทั่วโลกค่ะเพราะฉะนั้นเอกสารนี้ก็เลยเปิดเผยบุคคลที่มีชื่ออยู่ในเอกสารที่เรียกว่าเป็นบุคคลที่ทำให้โลกสะเทือนหลายหลายคนด้วยกันนะคะคนแรกเลยก็คือประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินนั่นเองค่ะผู้นำของรัสเซียนะคะซึ่งเขานั้นก็ปรากฏว่ามีรายชื่อเพื่อนของเขาที่ไปเกี่ยวข้องกับบริษัทนอกอนาเขตหลายแห่งเป็นของนายเซอร์เกย์โรดูกินนักดนตรีเชลโลเพื่อนสนิทของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินนะคะซึ่งเขาก็มีการสงสัยกันว่าบริษัทเหล่านี้อาจจะใช้ถูกเป็นที่ฟอกเงินก็ได้แต่ว่าผู้นำรัสเซียก็ได้โต้ผ่านสถานีโทรทัศน์บอกว่าฝ่ายต่อต้านรัสเซียในชาติตะวันตกกำลังวิตกกังวลที่รัสเซียจะมีเอกภาพแล้วก็ความเป็นปึกแผ่นภายในชาติก็เลยเป็นเหตุผลที่พวกเขาพยายามที่จะเขย่ารัสเซียแล้วก็สมทบโดยนายดิมิทรีเปสคอฟโฆษกของประธานาธิบดีปูตินก็บอกว่าเอกสารลับปานามาเป็นผลจากโรคกลัวปูตินอ่ะจากปูตินเสร็จเราไปที่อังกฤษค่ะคุณผู้ชมคะนายกรัฐมนตรีเดวิดคาเมรอนของอังกฤษก็ปรากฏว่าพัวพันเรื่องนี้เพราะว่าเขาไปมีชื่อพร้อมกับนางสแมนธาเป็นผู้ถือหุ้นของกองทุนนอกอนาเขตเป็นบริษัทที่บิดาของเขาตั้งขึ้นมานะคะแต่เขาก็บอกมาค่ะบอกว่าไม่มีการปิดบังเปิดเผยไปแล้วว่าเขาได้ขายหุ้นบริษัทไปแล้วนะคะ 30,000 ปอนด์หรือประมาณเทียบแล้ว 1,500,000 บาทของไทยค่ะเมื่อปี2553ก่อนที่เขาจะเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะคะและเขาก็ได้จ่ายภาษีที่ได้จากกำไรจากการขายหุ้นไปเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะแต่คนที่สะเทือนมากๆเลยก็คือนายกรัฐมนตรีของไอซ์แลนด์นั่นเองนะคะนายซิกมุนดูเดวิดกุลล็อกเซนค่ะซึ่งถือว่าตอนนี้ก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของไอซ์แลนด์ไปแล้วเพราะว่าพอประชาชนรู้ว่ามีชื่อของนายกุลล็อกเซนเกี่ยวข้องด้วยมีการประท้วงใหญ่เกิดขึ้นที่ไอซ์แลนด์ค่ะแล้วทำให้นายกรัฐมนตรีนั้นทนแรงกดดันไม่ไหวต้องลาออกไปซะก่อนแล้วตอนนี้ประชาชนก็ยังประท้วงต่อไปนะคะบอกว่าอยากให้คณะรัฐบาลของนายกุลล็อกเซนเนี่ยลาออกทั้งคณะเลยก็ว่าได้แล้วก็เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่ค่ะจากไอซ์แลนด์มาที่อาร์เจนตินานี่ก็เพิ่งเข้ารับตำแหน่งหมาดๆเลยนะคะกับท่านด้านประธานเดพดีคนใหม่ของอาร์เจนตินาก็คือนายมาริซิโอมาลคลีค่ะบอกว่ากำลังกล่าวสุนทรพจน์อยู่ปรากฏว่าประชาชนข้างนอกก็มีการประท้วงให้นายมาลคลีนี่ลาออกนะคะเพราะว่ามีชื่อในเอกสารลับที่รั่วไหลมาเช่นเดียวกันค่ะ
ในขณะที่ทางด้านของผู้ที่เป็นผู้มีชื่อเสียงในโลกในวงการฟุตบอลก็แน่นอนนะคะมีชื่อของคนนี้เลยแล้วเนี่ยเมสซี่นักเตะชื่อดังของบาร์ซ่าเกี่ยวข้องด้วยไม่เพียงเท่านั้นค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็มีเช่นเดียวกันเพราะว่ามีเติ้งจุยกูซึ่งเป็นพี่ชายของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีชื่อไปเกี่ยวข้องในขณะที่ทางด้านเอเชียของเราก็ยังมีอีกนะคะบุตรชายนาราจิปราซักค่ะซึ่งเป็นผู้นำของมาเลเซียนะคะเหล่านี้ก็จะโยงถึงไทยว่ามีหรือไม่อย่างที่บอกไปว่าตอนแรกนะคะพบไป21คนนะคะ21รายชื่อแต่ว่าวันที่8เมษายนที่ผ่านมาปปง.ก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่ถึง21รายชื่อพบแค่เพียง16รายชื่อแล้วก็กำลังตรวจสอบว่าจริงๆแล้วเป็นความผิดหรือเปล่ายังไม่แน่ชัดเพียงแต่ว่ามีรายชื่อปรากฏขึ้นซึ่งปปง.คงต้องทำการสืบสวนสอบสวนกันก่อนนะคะว่ามีความผิดตามมูลฐานของปปง.หรือไม่หรือว่ามีความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีค่ะซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะคะจากผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเรื่องนี้มาพูดคุยกับเราโดยตรงค่ะขอแนะนำท่านอาจารย์ชัยยงอัจฉานนท์นะคะท่านเป็นอดีตกรรมการของสภาทนายความค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับหลังจากที่พูดกันมายาวเหยียดเนี่ยนะคะอาจารย์ก็เรียกว่าคงได้ติดตามข่าวนี้มาตลอดเลยนะคะอาจารย์คะมอสแซกฟอนเซกาต้องถามว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่บอกว่าโอ้โหมีชื่อเสียงในด้านการช่วยจดนะคะการลงทุนของเรียกว่านอกอนาเขตเป็นอันดับ4นี่แสดงว่าดังมากครับก็เป็นลาว์เฟิร์มแห่งหนึ่งนะครับคำว่าลาว์เฟิร์มในที่นี้ก็คือเป็นบริษัทกฎหมายซึ่งเขามีสาขาแล้วก็มีเครือข่ายอยู่ทั่วไปหมดนะครับลาว์เฟิร์มเนี่ยเขาจะเป็นที่นิยมของบรรดา นักธุรกิจหรือนายทุนที่เขาค้าขายข้ามชาตินะครับพอเขาติดเขามีสำนักกฎหมายแห่งนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็คิดจะไปลงทุนที่ไหนยังไงเนี่ยนะครับเขาก็อาศัยสำนักกฎหมายนี้แหละแล้วเขาก็จะมีเครือข่ายของเขานะครับสามารถที่จะโยงใยแล้วก็ติดต่อไปมาหาสู่กันได้โดยง่ายครับเพราะนั้นเราเฟิร์มก็เป็นธุรกิจอันนึงนะครับที่ดำเนินงานทางด้านกฎหมายแล้วก็รายได้เยอะเหมือนกันนะครับในเมืองไทยเราเนี่ยมีลาว์เฟิร์มที่ต่างประเทศที่เขามีสาขาอยู่หลายประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับมาตั้งก็มีรายได้แห่งหนึ่งเนี่ยนะครับมีรายได้ปีนึงมากกว่าพันล้านโอ้โหเฉพาะในเมืองไทยนะเฉพาะเมืองไทยเฉพาะในเมืองไทยค่ะแต่รู้สึกผู้สื่อข่าวพยายามที่จะไปพบกับบริษัทนี้แต่ก็ได้รับการปฏิเสธ เหมือนกับที่ตอนนี้ที่สำนักงานอยู่ปานามาก็ปรากฏว่านักข่าวก็รอที่นั่นเหมือนกันไม่มีการแถลงแต่ก็มีการออกมายืนยันเพราะว่าจริงๆมอสแซกกับฟอนเซกาเนี่ยเป็นคนละบริษัทแล้วมารวมกันนะคะมีมอสแซกบริษัทหนึ่งฟอนเซกาบริษัทหนึ่งปรากฏว่าทางด้านฟอนเซกาก็บอกว่าตัวเองนั้นไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยแล้วก็ทำเรื่องของการเรียกว่าธุรกิจอย่างนี้อย่างถูกกฎหมายอาจารย์เชื่อกี่เปอร์เซ็นต์ก็เป็นธรรมดาก็ต้องพูดแบบนี้แหละนะครับเพราะว่าเขาทำธุรกิจเนี่ยนะครับก็อยู่บนดินธุรกิจนั้นก็อยู่บนดินเพราะนั้นก็ต้องพูดแบบนี้แหละนะครับส่วนว่าถ้าเกิดมีการสืบสวนสอบสวนมีการขุดคุยกันต่อไปแล้วเจออะไรก็ว่ากันอีกทีนึงค่ะค่ะทีนี้ช่องทางที่บรรดานักธุรกิจมักจะนิยมออกไปทำแบบนี้เนี่ยสาเหตุที่ว่าเขาไม่อยากลงทุนในประเทศแล้วไปลงทุนนอกประเทศนี่ไม่เกี่ยวกับประเทศไทยนะคะโดยภาพรวมเนี่ยอาจารย์ว่าเพราะอะไรคะก็เรามาบีบให้ประเด็นแคบลงนะครับเรื่องนี้เนี่ยพอมีข่าวออกมาก็เป็นที่เกี่ยวกราวแล้วก็ตามมาด้วยความอื้อฉาวนะครับก็เป็นข้อน่าสงสัยแล้วก็เป็นที่ระแวงนะครับอยู่2เรื่องใหญ่ๆด้วยกันคือเขาไปจดทะเบียนบริษัทไปตั้งกิจการอยู่ข้างนอกนั้นเนี่ยเป็นการฟอกเงินหรือเปล่าค่ะสองเนี่ยเขาไปทำแบบนี้เนี่ยไปตั้งบริษัทอยู่เมืองนอกโดยเฉพาะในหมู่เกาะ Business Virgin นะครับในหมู่เกาะ Cayman อย่างเงี้ยซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังเกี่ยวกับเรื่องของไอ้การเอาเป็นที่ซ่อนเล้นเป็นที่ซ่อนเล้นของปกปิดเรื่องราวอะไรต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับก็เป็นที่เราแบ่งว่าไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของการมีภาษีหรือไม่นะครับแล้วก็คงมาคุยกัน2เรื่องนี้เป็นหลักใหญ่ก่อนนะครับก็ในเบื้องแรกผมจะเรียนให้ทราบนี้ก่อนว่าฟอกเงินเนี่ยนะครับคล้ายๆกับข้อหาฐานรับของโจรนะครับก็คือว่าจะต้องมีการกระทำความผิดเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก่อนแล้วนะครับในกฎหมายฟอกเงินเขาเรียกความผิดมูลฐานซึ่งก็คือมีทั้งหมดเนี่ย20กว่าเรื่องด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการค้าขายยาเสพติดนะครับเรื่องการค้ามนุษย์เรื่องของการกระบวนการก่อการร้ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอมีการกระทำความผิดพวกนี้แล้วเนี่ยได้เงินมาได้ทรัพย์สินมาขอเรียกว่าเงินสกปรกทีนี้บอกเงินสกปรกอยู่กับเขาเนี่ยนะครับ
มันอาจจะถูกตรวจเจอวันใดวันหนึ่งขึ้นแล้วเขาก็จะยึดเอาไปเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมาฟอกให้ทรัพย์สินเงินทองเหล่านี้เนี่ยเป็นของสะอาดนะครับการฟอกก็คือเป็นการโอนให้กับบุคคลอื่นแล้วก็กระทำการโดยวิธีใดๆเนี่ยนะครับเพื่อแปลงสภาพของเงินนั้นนะครับยกตัวอย่างให้ฟังก็คือซื้อของมาในราคาหนึ่งแล้วขายไปอีกราคาหนึ่งในราคาที่สูงมันก็จะเกิดกำไรอ๋อค่ะไอ้กำไรตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเงินคือมันก็เอาเงินสกปรกนั่นแหละมาซื้อแต่ว่าพอซื้อปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะมีต้นทุนกับกำไรแล้วก็มีหลักฐานแสดงว่าเงินกำไรเนี้ยได้มาจากการค้าขายรายนี้มันก็เลยกลายเป็นเงินสะอาดขึ้นมา อย่างนี้เป็นต้นนี่คือการฟอกเงินค่ะค่ะพอฟอกเงินปุ๊บเนี่ยนะครับก็คนที่ทำผิดเขาจะผิด2ข้อ2ฐานทันทีคือฐานแรกที่ก็ทำความผิดมาแล้วจนกระทั่งได้เงินมาแล้วพอเอาเงินนั้นมาฟอกเนี่ยก็จะมีความผิดอีกฐานหนึ่งฐานฟอกเงินนะครับทีนี้คนที่ไปร่วมมือกับเขาในการฟอกเงินอะไรพวกนี้เนี่ยครับก็จะมีความผิดด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยู่วันดีคืนดีมีคนเอาสตางค์มาฝากเราสัก20ล้านอย่าไปนึกว่าของดีนะครับ อาจจะโดนเรื่องนี้เข้าไปก็ได้นะครับก็เป็นเรื่องของการฟอกเงินนะครับทีนี้ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในปานามาเปเปอร์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นพ่อค้านักธุรกิจชื่อดังของบ้านเรานะครับเพราะนั้นเนี่ยเชื่อว่าท่านเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีการกระทำความผิดมูลฐานอย่างที่ว่านี้นะครับเพราะเมื่อไม่มีการกระทำความผิดมูลฐานอย่างที่ว่านี้จึงไม่มีการฟอกเงินคือเชื่อไว้เบื้องต้นก่อนเชื่อไว้เบื้องต้นก่อนเพราะว่าดูแล้วเนี่ยแต่ละท่านก็มีกิจการค้าขายใหญ่โตชื่อเสียงใหญ่โตนะแล้วก็เป็นกิจการที่อยู่บนดินนะก็น่าจะไม่มีเรื่องพันอย่างนี้นะครับก็ไม่น่าจะมีเรื่องของฟอกเงินฟอกเงินนะครับค่ะทีนี้ก็มาดูเรื่องของภาษีค่ะภาษีเนี่ยนะครับมันมีแนวคิดอย่างหนึ่งของผู้เสียภาษีก็คือว่าภาษีเนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบังคับเอาทรัพย์สินจากคนที่ได้เงินจากคนที่มีรายได้หรือมีทรัพย์สินแล้วก็ไปบังคับเอาจากเขาเมื่อไปบังคับเอาจากเขาเนี่ยนะครับผู้ที่มีหน้าที่เสียตอบตามกฎหมายเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าฉันก็ควรมีสิทธิ์ที่จะปกป้องสิทธิ์ของฉันเองโดยการเสียให้น้อยที่สุดตามที่กฎหมายอนุญาตคือไม่ใช่ไม่เสียเลยเสียให้น้อยที่สุดไม่เสียเลยหนีภาษีนั่นผิดกฎหมายผิดกฎหมายจริงๆผิดกฎหมายนะครับเขาก็คิดว่าจะทำไงให้เสียภาษีน้อยที่สุดให้ถูกกฎหมายด้วยนะครับก็เลยมีภาษาที่เขาเรียกกันว่าการวางแผนภาษีผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับสมมติว่ามีในกอไก่เนี่ยเขาวางแผนที่จะไปเที่ยวภูเก็ตระหว่างวันที่1-4เมษาก่อนเดินทางเนี่ยปรากฏรัฐบาลประกาศกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับให้การไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับระหว่างวันที่9-17แล้วก็มีใบกำกับภาษีสามารถนำมาลดหย่อนได้ค่ะอย่างนี้เนี่ยในกอไก่เขาก็เปลี่ยนแผนเลยจากที่จะไปเที่ยวระหว่างวันที่1-4เนี่ยก็ไปเที่ยวในช่วงนี้เพื่อที่จะเอาใบกำกับภาษีมาลดหย่อนภาษีค่ะอย่างนี้ผิดไหมก็ไม่ผิดนะไม่ผิดนะไม่ผิดก็เป็นวิธีการวางแผนภาษีเขาอย่างหนึ่งนะฮะเอาใกล้เข้าไปอีกนิดนึงใกล้จะผิดแล้วใกล้จะผิดกฎหมายสมมติว่าในกอไก่คนเมื่อกี้นะครับเขามีรายได้เมื่อปี2558ปีที่แล้วซึ่งจะต้องเสียภาษีปีนี้นะครับปรากฏว่ารายได้ภาษีเงินได้บ้านเราเนี่ยนะครับเอารายได้ที่เกิดจากทุกทางเนี่ยมาหักค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็กองรวมกันเอาไปหักค่าลดหย่อนจากนั้นจึงเป็นเงินได้สุทธิที่จะต้องเอามาคำนวณภาษีภาษีเงินได้บ้านเราเนี่ยเป็นภาษีก้าวหน้าขั้นบันไดค่ะค่ะ 150,000 บาทแรกได้รับการยกเว้นค่ะ 150,000-300,000 เสีย 5% ค่ะแล้วก็ขึ้นเป็นก้าวบันไดไปเรื่อยๆนะครับ4ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยต้องเสียส่วนที่เกินเนี่ยนะครับเสีย 3-5% โอ้สมมุติว่าในกอไก่เมื่อกี้เนี่ยปี58เนี่ยเค้ามีรายได้เนี่ยนะครับอยู่ในขั้นบันไดที่ 30%จะต้องเสีย 30% ละปรากฏว่าเขากำลังจะมีเงินได้อีกก้อนหนึ่งเข้ามาในเดือนธันวาคมปี58ค่ะเขาเลยไปตกลงกับคนจ่ายเงินบอกว่าคุณอย่าเพิ่งจ่ายปีนี้ละกันไปจ่ายมกราได้ไหมเพื่อจะมันข้ามปีภาษีข้ามปีไปถ้าเกิดเข้ามาเงินก้อนนี้เข้ามาปุ๊บมันอยู่ในบันได 30% ด้วยอย่างนี้นะครับก็ตกลงโอเคกันก็ไปจ่ายเอามกราปี59ค่ะก็จะเป็น
เป็นรายได้ของปี59ค่ะนะครับแบบนี้เขาเรียกการวางแผนภาษีค่ะก็ถือว่าเป็นการวางแผนที่เราเห็นและใกล้ตัวเรามากซึ่งเราอาจจะวางแผนแบบนั้นก็ได้โดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมที่จะต้องไปในช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่ว่าถ้าเป็นภาพใหญ่ๆนะคะว่าเอ๊ะนักธุรกิจต้องไปลงทุนอย่างนั้นเนี่ยมันต้องวางแผนกันระยะยาวอย่างไรหรือไม่แล้วก็ใครบ้างที่มีสิทธิ์ไปทําอย่างนั้นแล้วไม่ผิดกฎหมายหรือว่าใครบ้างที่มีสิทธิ์ไปทําแล้วมันผิดกฎหมายนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับท่านอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงนี้กับท่านอาจารย์ชัยยงอัชชานนท์นะคะเรื่องของการหลีกเลี่ยงภาษีนะคะที่เราพูดกันว่าจริงๆแล้วการหลีกเลี่ยงภาษีนั้นมันทําได้โดยแบบถูกต้องด้วยแล้วก็แบบเรียกว่าอาจจะไม่ถูกต้องแต่ว่าเรากำลังพูดถึงว่าเวลาเราจะต้องเสียภาษีเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เราต้องกระทําอยู่แล้วแล้วก็เราสามารถที่จะวางแผนในการเสียภาษีได้อย่างถูกกฎหมายด้วยเหมือนกันเมื่อกี้ก็ผ่านไปแล้วซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถจะวางแผนอย่างนั้นได้เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าเรามามองภาพรวมสมมติว่าเรามีนักธุรกิจในประเทศไทยเยอะหมดเยอะมากๆแล้วแต่ละคนธุรกิจก็พันล้านขึ้นไปถ้าเกิดว่าเขาอยากจะวางแผนการเสียภาษีที่เรียกว่าให้กับรัฐอย่างถูกต้องด้วยแต่ว่าเป็นการเสียที่น้อยที่สุดสำหรับตัวเขาโดยการไปจดทะเบียนบริษัทนอกอาณาเขตหรือว่าลงทุนแบบนี้เนี่ยอาจารย์ว่ามันจะยังไงไหมครับเขาทำได้ไหมคะคืออย่างนี้ครับเราต้องแยกว่าการเสียภาษีเนื่องจากถูกบังคับกับจริยธรรมแล้วก็กับนักบุญนี่จริยธรรมจริยธรรมนี่ระดับกลางนักบุญนักบุญนี่ระดับสูงมีคำว่านักบุญผูกมาด้วย ยังไงครับอาจารย์ครับก็ถ้าในระดับพ่อค้าเนี่ยนะครับ เขาก็ทำตามกฎหมายก็คือธรรมดาแหละว่ามีวิธีการยังไงที่ให้เขากำไรเยอะที่สุดและมีวิธีการยังไงที่ให้เขาเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเขาก็ต้องทำตามนั้นเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเขาก็อ้างว่าเขามีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเพราะนั้นเนี่ยการบริหารของเขาเนี่ยก็คือจะต้องทำกำไรให้เยอะที่สุดแหละเพื่อปันผลให้กับผู้ถือหุ้นก็ว่ากันไปนะครับทีนี้เมื่อเขาวางแผนภาษีให้มีการเสียภาษีน้อยที่สุดแล้วเนี่ยนะครับในเชิงของพ่อค้านักธุรกิจก็ไม่ได้ถือเป็นเรื่องบาปกรรมอะไรนะครับแต่ถ้ามองในแง่ของจริยธรรมคนที่เขาทำอะไรเพื่อสังคมเนี่ยนะครับก็อาจจะมองด้วยความมินมินนิดหน่อยนะครับว่าทำไมถึงไม่ยอมเสียสละให้กับสังคมเยอะๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกทีนึงก็คือประเภทนักบุญแล้วล่ะถ้านักบุญก็บอกว่าเธอทำมาได้เท่าไหร่ก็ต้องให้สังคมทั้งหมดซึ่งมันก็ไม่ใช่อีกนะครับไม่ใช่ของระบบการค้านะครับทีนี้เรามาคุยเรื่องนี้ว่าทำไมเขาถึงมีความจำเป็นที่จะต้องไปตั้งบริษัทนอกประเทศนะครับก็เหตุผลหลายๆอย่างด้วยกันนะครับนอกจากเรื่องของภาษีแล้วอาจจะเป็นเรื่องการค้าด้วยนะครับถ้าเรื่องของภาษีก็อย่างยกตัวอย่างนะครับบริษัทต่างประเทศเนี่ยนะครับเกิดก็ต้องการซื้อสินค้าอะไรชนิดหนึ่งซึ่งบริษัทเมืองไทยจัดหาให้ได้ค่ะพอบริษัทเมืองไทยจัดหาให้ได้ปุ๊บเนี่ยนะครับปรากฏว่าการส่งไปในประเทศเขาเนี่ยมันอาจจะต้องเสียภาษีส่วนละกาก่อนอ๋อค่ะใช่ขาเข้าเยอะนะครับแล้วก็สินค้าล็อตนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะขายในราคานี้เนี่ยอาจจะมีกำไรเยอะด้วยพอมีกำไรเยอะก็ต้องมาเสียภาษีเงินได้ในเมืองไทยเยอะนะครับทีนี้ทำไงล่ะขายผ่านคนกลางอ๋อค่ะขายผ่านคนกลางคนกลางเนี่ยประเทศของประเทศที่คนกลางอยู่เนี่ยนะครับพอขายไปที่ประเทศปลายทางค่ะเขาได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรอ๋อมันก็เป็นของประเทศนั้นๆเขามีสัญญาการนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยแทนที่เราจะขายกับประเทศปลายทางร้อยหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็มาขายกับประเทศตรงกลางเนี่ย80ก็พอ80เนี่ยนะครับก็ทำให้เราเนี่ยกำไรน้อยหน่อยก็เสียภาษีหน่อยเสร็จแล้วคนกลางเนี่ยนะครับเขาไปขายกับปลายทางเขาได้รับมา80เขาไปขาย101เนี่ยนะครับปรากฏว่าประเทศกลางตรงเนี้ยไม่ต้องเสียภาษีซะอีกเพราะว่าเขาตกลงกันไว้อย่างงั้นภาษีศุลกากรไม่ต้องเสียแล้วภาษีเงินได้ยังไม่ต้องเสียอีกไอ้ที่เขากำไร20เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องเสียภาษีด้วยโอ้โหอย่างนี้จะทำไหมก็ต้องทำก็ต้องทำก็เนี่ยมันก็อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งในหลายๆเป็นร้อยๆวิธีการเรื่องนะฮะอ๋อค่ะแล้วก็รวมทั้งเรื่องของข้อตกลงการค้าก็เรียกฟรีเทรดโซนอะไรพวกนี้นะครับก็เรื่องพวกนี้เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบางทีเนี่ย
เมืองไทยเนี่ยส่งไปก็อาจจะถูกกีดกันโดยเฉพาะยิ่งเขาก็ตั้งข้อรังเกียจเกี่ยวกับเรื่องของการค้ามนุษย์แรงงานประมงโน่นนี่นั่นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดส่งผ่านไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่เป็นปัญหาเรื่องนี้ทีนี้จะส่งผ่านไปยังไงล่ะถ้าเกิดบริษัทตรงกลางเนี่ยนะครับเป็นของคนอื่นเขาก็มากินหัวคิวเราไปเปล่าๆที่ก็ทำไมล่ะใช่ไหมคะแล้วก็ไปตั้งซะเองไม่ดีแหละ อย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดบาปอะไรในทางธุรกิจถือว่าเก่งด้วยซ้ำไปที่เป็นการวางแผนดีนี่เป็นการวางแผนที่ดีแล้วก็ประหยัดกำไรมากนะครับถ้าอย่างนี้มันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าตั้งขึ้นมาแล้วก็มีเจตนาแอบแฝงเป็นอย่างอื่นมันก็อีกเรื่องนึงขณะนี้ยังไม่ปรากฏก็คือยังเป็นการค้นดูก่อนใช่ครับปปง.ก็บอกว่าจะสืบค้นในทางลับนะคะขอให้แบบ16รายชื่อที่เขาเจอเนี่ยขอเขาสืบค้นในทางลับประสานกับ ICIJ ประสานกับทางด้านทางด้านหนังสือพิมพ์ที่รับเรื่องนี้มาก่อนอาจารย์มองว่าจริงๆแล้วอาจารย์ฟังรายชื่อคนไทยที่ไปอยู่พัวพันเนี่ยมันบางคนก็ไม่น่าเป็นไปได้นะอาจารย์ใช่เพราะเป็นพ่อค้าใหญ่ค่ะฮะแล้วบางคนก็เป็นนายแบงค์อดีตนายแบงค์ที่เรียกว่าก็รู้จักกันดีในวงการสังคมไทยด้วยแต่บางคนก็จะเป็นศิลปินที่บอกไปนะเราขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันเพราะว่ายังไม่ได้รับการยืนยันว่าเขาเนี่ยได้ทำผิดจริงหรือเปล่าเพราะอาจจะเป็นเคสอย่างที่อาจารย์บอกไปแต่ปปง.ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเจอว่าเป็นความผิดมูลฐานคือการฟอกเงินเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับปปง.แน่นอนใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดเกี่ยวข้องกับภาษีก็ต้องไปดูที่กรมสรรพากรครับค่ะซึ่งกรมสรรพากรก็บอกว่าพร้อมตรวจสอบเรื่องนี้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่นักธุรกิจเป็นข้าราชการเป็นทหารตำรวจแล้วไปทำอย่างนี้นอกอาณาเขตผิดไหมคะอาจารย์ตามหลักกฎหมายทั่วไปเนี่ยไม่ผิดนะครับแต่ว่ามีมติคณะรัฐมนตรีไว้นานแล้วนะครับว่าไม่ให้ข้าราชการเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าไปเป็นกรรมการบริษัทหรือไปค้าขายเพราะว่าโดยวิธีการโดยพฤตินัยแล้วเนี่ยมันขัดแย้งกันค่ะเพราะตัวเองเป็นข้าราชการตัวเองก็ต้องเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยทุ่มเทให้กับงานราชการไม่ใช่ไปค้าขายแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปค้าขายใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้มีเยอะนะคะอาจารย์ก็มีมติครม.เขาก็ห้ามเอาไว้นะครับว่าไม่ได้ห้ามลงทุนนะฮะห้ามไปเป็นกรรมการเพื่อไปบริหารกิจการอะไรต่างๆเท่ากับต้องมาเบียดบังเวลาราชการที่ตัวเองต้องทำเนี่ยไปนะครับก็เป็นมติครม.ซึ่งยังมีการฝืนกันอยู่นะครับก็ว่ากันไปถ้าจับได้เมื่อไหร่เขาก็อาจจะถือว่าเป็นการขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชาผิดวินัยผิดวินัยก็ว่ากันก็มีสิทธิ์ลงโทษตามกฎหมายได้ใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์มองว่าเรื่องนี้จะจบลงไงเพราะว่ามันเรียกว่ากระเทือนผู้นำไปทั่วโลกของโลกด้วยของประเทศทั้งมหาอำนาจต่างๆด้วยเช่นกันมีคนตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่มีชื่อของบุคคลในอเมริกาเลยล่ะอาจารย์เนี่ยมีคำถามมาซึ่งสงสัยกันมากอาจารย์คิดว่าเรื่องนี้เป็นยังไงฮะครับในปานามาเปเปอร์เอาเป็นคำถามแรกก่อนนะครับว่าเรื่องมันจะไปยังไงต่อเนี่ยขณะนี้แล้วเนี่ยนะครับเฉพาะขณะนี้เนี่ยพอเรื่องนี้เปิดเผยอื้อฉาวขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็ไปสะกิดต่อมจริยธรรมของผู้นำหลายประเทศถึงขั้นลาออกถึงขั้นบัลลังก์สะเทือนอะไรเงี้ยนะครับแม้ว่าจะไม่ถึงขนาดรู้ดำรู้แดงว่าเขาทำผิดหรือไม่แต่อย่างน้อยเนี่ยนะครับมันก็เป็นแรงทางอ้อมเนี่ยนะครับไปกดดันให้เขาเนี่ยจะต้องพิจารณาตัวเองก็อันนี้ได้ผลนะครับทีนี้ถ้าเกิดจะให้ลึกไปถึงขั้นที่ว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นการฟอกเงินหรือไม่มีการกระทำความผิดมูลฐานอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยตรงนี้จะมีปัญหาข้อกฎหมายนิดหน่อยก็คือว่าเวลาเราสืบสวนสอบสวนเพื่อที่จะเอาคนกระทำความผิดมาขึ้นศาลมาลงโทษเนี่ยนะครับกระบวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยจะต้องทำโดยสุจริตทำโดยสะอาดโปร่งใสแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากไม่ค่อยถูกนะนั่นน่ะสิมันเริ่มต้นจากแฮกเกอร์ถูกไหมฮะใช่ใช่แฮกเกอร์ไปแฮกเอาข้อมูลของเขาออกมาตั้ง11ล้านตั้ง11ล้านฉบับเพราะตรงนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากกระบวนการที่ไม่เคยชอบสุดท้ายแล้วสมมติว่าไปจับได้ไล่ทันว่าเนี่ยมีคนบางคนในกลุ่มเนี้ยในชื่อเหล่านี้ทำผิดจริงอะไรเงี้ยแล้วจะเอาเขาขึ้นมาลงโทษเนี่ยเขาก็คงยกเรื่องนี้ขึ้นมาต่อสู้นะครับแล้วก็จริงๆแฮกเกอร์เนี่ยมีความผิดใช่ใช่ก็ไปลวงเอาความลับของเขามานะฮะเขาก็จะมีเรื่องของกฎหมายว่าด้วยความลับซองจดหมายเนี่ยขนาดซองจดหมายเนี่ยเราไปเปิดของคนอื่นอ่านยังมีความผิดเลยแล้วนี่ไปลวงเอาไปแฮกข้อมูลก็ออกมาแบบนี้ครับแล้วก็
เอาละอย่างน้อยก็เป็นประโยชน์ในเชิงอย่างที่เรียนนะครับว่าประโยชน์ในเชิงจริยธรรมก่อนในเบื้องต้นนะครับแล้วก็สืบสวนสอบสวนต่อไปว่าจะเป็นยังไงค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เขย่าวงการเรียกว่าทั้งการเมืองเศรษฐกิจโลกก็ว่าได้ที่มีหลากหลายชื่อทีนี้ก็ต้องบอกว่าเมืองไทยของเราก็ต้องรอปปง.รอทั้งสรรพากรที่จะประสานความร่วมมือกันในการตรวจสอบรายชื่อ16รายชื่อตรงไม่ใช่21แล้วนะอาจารย์เป็นบอก16รายชื่อแล้วก็16รายชื่อนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาเสมอไปเป็นนิติบุคคลเป็นห้างร้านเป็นอะไรก็ได้ที่ปปง.ก็บอกว่าขอเวลาในการสืบสวนแบบในขั้นลึกก่อนแล้วก็ไม่เปิดเผยก่อนเพราะว่าเขาก็มีสิทธิ์ในการทำแบบนี้เราคงต้องรอเรื่องนี้เปิดเผยอย่างชัดเจนต่อไปแล้วก็รวมถึงประเทศอื่นๆที่เรียกว่ากำลังมีการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นนั่นเองนะคะก็คงจะกระจ่างสำหรับในวันนี้แล้วกับปานามาเปเปอร์และคงจะเป็นสตอรี่ที่ยังพูดกันต่อไปไม่รู้จบจนกว่าผลการสอบสวนจะชัดเจนมาด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ชยงเป็นอย่างมากเลยค่ะค่ะค่ะถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มีความคืบหน้าอย่างไรจะรบกวนอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะน่าเสียดายค่ะวันนี้ในคลิปสุดสัปดาห์ของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะแต่ว่าเรายังคงติดตามเรื่องราวของปานามาเปเปอร์สกันต่อไปค่ะเพราะว่ายังมีความเข้มความลึกที่ต้องติดตามเป็นอย่างแน่นอนนะคะพบกันใหม่ค่ะกับนิวคลิปสุดสัปดาห์สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ